ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาววัย54ปีใส่ชุดเจ้าสาวทำงานบ้านทุกวันกลายเป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อมีชาวเน็ตแชร์ภาพของหญิงสาววัยกลางคนสวมชุดเดรสเจ้าสาวสีขาวทำงานบ้านและกิจกรรมอื่นๆอย่างสนุกสนานภาพเหล่านี้ทำเอาคนหลายคนสงสัยว่าทำไมเธอคนนี้ถึงได้นำชุดที่แพงและสำคัญสำหรับชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งออกมาใส่ทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่กลัวชุดพังเลยหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มในทุกๆภาพที่มีชื่อว่าดอนวันฟิลฮันสาวพนักงานออฟฟิศธรรมดาอายุ54ปีเธอเพิ่งจะเข้าแต่งงานกับสามีของเธอสตีฟเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชุดเจ้าสาวสีขาวตัวยาวของเธอนั้นได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกทุกคนในงานดอนเปิดเผยว่าชุดนี้มีราคาถึง 10,000 บาทหรือ300ยูโรเธอเองก็ตกหลุมรักชุดเจ้าสาวแสนสวยนี้ตั้งแต่แรกพบแต่ก็อดเสียดายไม่ได้ที่จะใส่มันแค่วันแต่งงานเพียงวันเดียวนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกเรื่องราวการผจญภัยของชุดเจ้าสาวชุดนี้หลายคนมักจะซื้อชุดเจ้าสาวมาใส่แค่วันแต่งงานแล้วเก็บเข้ากล่องไปตลอดกาลแต่ฉันก็อดเสียดายไม่ได้อยากให้มันคุ้มค่าราคาที่ซื้อมาเลยลองมันใส่ไปงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนต่อมาทุกคนก็ชอบมันมากดอนกล่าวตอนนั้นแม่ลูกๆของเธอคิดว่าเธอบ้าไปแล้วที่หญิงสาววัย54ปีจะลุกมาใส่ชุดแต่งงานในทุกๆวันและทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะงานบ้านถึงลูกฉันจะหาว่าฉันบ้าแต่สามีฉันก็ชอบมันนะเขามักจะเป็นคนที่ถ่ายรูปฉันในอิริยาบถต่างๆให้ฉันเอาไปลงในบล็อกส่วนตัวและฉันก็ยังใส่ชุดเจ้าสาวนี้ต่อไปแม้ว่าเมื่อถึงวันครบรอบแต่งงานมันคงจะหมองและคล้ำไปมากแต่ก็ยังดีกว่าเก็บมันทิ้งไว้เฉยๆมันต้องคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปเป็นเรื่องจริงที่หลายคนมักจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวเพียงครั้งเดียวทำให้เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุหากมีโอกาสก็ลองนำเอาวิธีของหญิงสาววัย54ปีคนนี้ไปใช้ดูนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะพบกับความสุขในรูปแบบใหม่ๆอีกมากมายก็เป็นไปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liger.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ